สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมมีเพื่อนๆนมือกลองฝึกใหม่หลายๆคนนะครับผมพบเจอปัญหาหนึ่งก็คือการเล่นลูกฟิลหรือลูกส่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลงจังหวะหรือมันอาจจะคล่อมจังหวะแล้วทาให้เวลาไปเล่นจริงๆเนี่ยลงไม่พร้อมเพื่อนนะครับผมซึ่งผมผมฝึกใหม่ๆผมก็เป็นเหมือนกันนะครับหลายๆครั้งเลยนะครับผมยิ่งลูกแบบ3พยางหกปยางเนี่ยบางทีตีไม่ลงพร้อมเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเรามัวแต่พอวงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยส่งฟิลไม่ทันนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆทําให้ เพื่อนๆทุกคนสามารถเล่นลูกฟิวได้ทันแน่นอนนะครับผมตรงจังหวะแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือการใชยเท้าครับเท้าวขวาหรือเท้าซ้ายก็ได้นะครับโดยการเหยียบเท้าเนี่ยให้เป็นตัวดำอ่ายกตัวอย่างนะครับผมเหยียบเป็นตัวดำหนึ่งสองสามสี่ในช่วงที่เป็นลูกฟิวนะครับผมแค่นี้มันจะทําให้เพื่อนๆสามารถตรงจังหวะมากยิ่งขึ้นบาการเหยียบเบ็อ่าการเหยียบเท้าไปด้วยไม่ว่าจะเท้าวขวาหรือเท้าซ้ายก็ตามแต่เนี่ยมันจะทาให้เราสามารถคุมจังหวะตัวเราเอง และแน่นอนว่าเพื่อนๆในวงก,ก็จะสามารถจับจังหวะได้ด้วยจากการที่เราเหยียบเท้านี่แบบึ่งนึงนะครับคนอื่นเขาก็จะจับจังหวะได้แล้วมันก็จะลงตรงจังหวะนะครับผมออาผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างลองดูแล้วกันนะครับผมอลองยกตัวอย่างาเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งหลายๆรูปแบบเช่นยกตัวอย่างหมอลำเนี่ยเหยียบตลอดเลยเห็นไหมครับ เขาก็เหยียบมันคุมเขาเรียกว่ามันคุมจังหวะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังเจอปัญหาเล่นลูกฟิลไม่ตรงจังหวะไม่ลงจังหวะนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับผมนําไปปรับใช้ดูนะครับผมมันจะทําให้เราสามารถเล่นลูกฟิลลูกทรงเนี่ยได้อ่าตรงจังหวะนะครับผมแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ